กลางแจ้งจำนวน 4,700 ต้นนะครับต้นที่1เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับประจำที่ที่ท่านอยู่หน้าต้นกัญชาไอ้กล้ากัญชานะครับท่านหนุ่มๆครับนะครับทางคณะทำงานนะครับเดินที่นายอดีตกับคณะวิชาการจึงได้วางแนวทางและการในการขั้นตอนติดตามได้อย่างไรครับเบื้องต้นหลังจากที่เราเก็บข้อมูลกัญชามาเรียบร้อยแล้วหลายต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะให้รหัสนะครับยกตัวอย่างในวันนี้เราให้รหัสถ้าครับถามเรื่องการย้ายพรรคของคุณศรีนวลนิดนึงครับว่าเรียบร้อยยังครับนี่มันอยู่คู่กันแล้วที่ปิดวงเรียบร้อยยังครับผมเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วด้านหลังครับฮะก็ทุกอย่างก็อยู่ที่ขั้นตอนทางกฎหมายนะครับสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือคุณศรีนวลได้แสดงความประสงค์ที่จะมาเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยเมื่อขั้นตอนทางกฎหมายของการเป็นส.ส.
ของเขาจากพรรคเดิมเนี่ยหมดไปวันนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนทางการกฎหมายนะครับว่าทางกกต.จะรับการแจ้งอย่างไรทางความผิดรัฐเราจะรับการแจ้งอย่างไรเมื่อยังไงก็ต้องแจ้งเพราะถ้าไม่แจ้งคนไม่แจ้งก็มีความผิดเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ลงวันที่พอลงวันที่เราก็ส่งให้กกต.ทราบถึงสมาชิกภาพของคุณศรีนวลคุณศรีนวลทำเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วเพราะนั้นขั้นตอนของการย้ายพรรคเนี่ยมันมีขั้นตอนของคุณศรีนวลถูกขับออกจากพรรคเดิมนั้นในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนอยู่แล้วว่าเมื่อสมาชิกพรรคการเมืองถูกขับออกมาต้องหาพรรคใหม่สังกัดใน30วันเห็นไหมก็เป็นไปตามขั้นตอนแบบ30วันนี้นับจากวันไหนก็นับจากวันที่ขับหรือวันที่แจ้งก็ไปดูกันก็คือคนส่วนที่ขับก็ต้องแจ้งไปยังหน่วยงานควบคุมนะครับก็คือกกต.กกต.ก็จะต้องคอนเฟิร์มว่าสมัครได้แล้วอันนี้ก็เป็นขั้นหลักความเข้าใจพื้นฐานทั่วไปประเด็นที่ดูมีเสียงวนได้แสดงความดำรงอย่างชัดเจนที่จะมาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยเมื่อขั้นตอนทางกฎหมายได้รับการบริหารจัดการทุกวันนี้คุณศรีนวลก็มาช่วยเหลือให้ความเห็นอะไรต่างๆซึ่งเป็นของพรรคภูมิใจไทยเวลาเราเรียนแล้วก็ศึกษาท่านเป็นที่ผมเป็นคนในบ้านเดียวก็เป็นใจอีฮะต้องรอพัฒนาพกใหม่แจ้งไปถึงสื่อเองต้องรอสิต้องมีการส่งการรับใช่ไหมครับ